พูดถึงบีทนิกฮิปสเตอร์แห่งยุค60หรือยุค60นะครับผู้ถูกกลืนหายไปท่ามกลางวัฒนธรรมฮิปปี้เมื่อพูดถึงแฟชั่นยุค50ถึง60หรือ50ถึง60นะครับเราก็จะนึกถึงแฟชั่นจากยุคนั้นในวันเวลานี้ที่วนเวียนกลายเป็นเทรนด์ฮิตในยุคใหม่เสมอแต่ในความวนเวียนนั้นก็ช่างน่าแปลกใจที่มีการซับคัลเจอร์ซึ่งฮิตมากแต่กลับถูกกลืนหายไปกับกาลเวลาทั้งที่มันเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมฮิปปี้อันรุ่งเรืองแท้ๆนะครับเรากำลังพูดถึงกลุ่มบีทนิกที่น้อยคนคงเคยได้ยินชื่อแต่หากได้ฟังเรื่องของพวกเขาหลายคนอาจจะคิดถึงนะครับก็ต้องขอบคุณ minimore.com นะครับที่ได้เขียนเนื้อหานี้เอาไว้ได้อย่างน่าติดตามน่าสนใจทีเดียวนะครับพูดถึงเมื่อสัก60ปีก่อนในช่วงเวลาที่กลุ่มมอดดี้กับร็อกเกอร์แย่งชิงพื้นที่กันอยู่ในแฟชั่นกระแสหลักคนอีกกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะหลีกหนีความแมสเหล่านั้นไปสร้างสไตล์ของตัวเขาเองโดยหันหน้าสู่บทกวีและศิลปะเพื่อเขาก็ถูกเรียกว่ากลุ่มบีทนิกบีทนิกกำเนิดขึ้นก่อนฮิปปี้โดยเนื้อแล้วแทบจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันมาก่อนพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบีทเจเนอเรชั่นที่นิยมงานเขียนและบทกวีในช่วงปลาย1940จนถึงต้น1960ซึ่งบีทนิกจำเพาะเจาะจงไปอีกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นใต้ดินในนิวยอร์กที่ต่อต้านการทำทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันและแนวคิดนี้ดูคล้ายจะอยู่เหนือกรอบและการเวลาแต่ถ้าที่สุดในสไตล์ของพวกเขากลับมีช่วงชีวิตที่สั้นๆเพราะว่าถ้าถามกันในยุคปัจจุบันเราคงจะรู้จักแฟชั่นมอดร็อกแอนด์โรลโบฮีเมียนฮิปปี้แต่ว่าคำว่าบีทลิงก์กลับไม่ค่อยถูกพูดถึงมากเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเหล่าบีทนิกเองบางคนก็ได้ละทิ้งสไตล์เดิมไปแสวงหาสไตล์ใหม่เพราะว่าเกลียดกันเหมือนกันกับคนอื่นและสไตล์ใหม่นั้นกลับโดดเด่นเจิดจ้าจนผู้คนลืมสไตล์เดิมไปเสียหมดนะครับถ้าจะพูดถึงสไตล์เดิมคงจะต้องอาศัยข้อความของจอยซ์จอห์นสันนักเขียนชื่อดังในยุคนั้นที่เคยกล่าวถึงองค์ประกอบของบีทนิกเอาไว้นะครับว่าเราขายหนังสือสวมเสื้อคอเต่าสีดำหมวกเบเร่และก็แว่นกันแดดอันนี้เป็นทางชีวิตที่ดูเหมือนสนุกแต่ทำไปทั้งหมดเพียงเพื่อถูกตราหน้าและลอกเลียนแบบจะว่าไปคอนเซปต์ของบีทลิงค์ในยุคนั้นก็อาจจะเหมือนเด็กแนวหรือว่าฮิปสเตอร์ในยุคหลังที่วนเวียนอยู่กับการฉีกกรอบเกิดความโดดเด่นจนแห่กันลอกเลียนแบบจนกลายเป็นเมนสตรีมในที่สุดก็ถูกแซะแล้วก็ต้องฉีกกรอบกันอีกรอบวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆพื้นฐานเจตนารมณ์ของพวกเขาเริ่มต้นจากการต่อต้านวัตถุนิยมทั้งปวงค้นหาจิตวิญญาณและคุณค่าของชีวิตเปิดรับยาเสพติดและชีวิตเสรีติดไปทางเสเพลพวกเขาจะแฮงเอาท์กันในร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่ฟังเพลงแจ๊สและบลูส์ถกกันเรื่องศิลปะและบทกวีไม่นานหลังจากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นความเทพผู้คนก็แห่กันเอาแบบอย่างจนคนกลุ่มเดิมอยู่ที่เก่าไม่ไหวต้องพัฒนาจากหนุ่มสาวนักคิดชาวเมืองเปลี่ยนสไตล์เป็นฮิปปี้ที่เต็มไปด้วยสีสันหันไปหาจิตวิญญาณเสรีแบบชนเผ่าและเข้าหาธรรมชาติแทนท้ายที่สุดก็เป็นเพราะฮิปปี้โดดเด่นจนกลบบีทลิงก์หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามความเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมก็ทำให้เราเห็นวงจรของแฟชั่นที่ขับเคลื่อนไปด้วยพลังการแสวงหาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นเพราะว่าทุกคนล้วนอยากเหนือกว่าทุกคนอยากแตกต่างแต่ขณะเดียวกันทุกคนก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างผลที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้บางเทรนด์แฟชั่นถูกทิ้งเอาไว้ระหว่างการเวลาแต่ในเวลาที่สไตล์ทุกอย่างถูกหยิบมาใช้อย่างไม่หยุดพักอย่างนี้หากมีใครจะหยิบบีทลิงก์ขึ้นมาพัฒนาต่อให้จริงจังมันอาจจะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ใครบางคนกำลังตามหาอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับมีเรื่องที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามูราคามิน่าจะรู้จักบีทลิงก์เป็นอย่างดีจึงได้หยิบมาใช้ในนวนิยายโด่งดังของเขาเมื่อตอนที่มิวกับซูมูระเจอกันครั้งแรกพวกเธอคุยกันเรื่องนักเขียนบีทลิงก์ซึ่งมิวเข้าใจว่าวัฒนธรรมนี้เรียกว่าสปูกนิกเลยได้คุยกันไปถึงเรื่องยานอวกาศจนซิมิระแอบเรียกมิวว่าเป็นสปูกนิกสวีทฮาร์ทในที่สุด